ลิงแสมเป็นลิงที่ใช้ในการวิจัยทางชีวแพทย์อย่างกว้างขวางเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างคล้ายกับมนุษย์ไม่นานมานี้ก็มีการใช้ลิงแสมทดสอบการรักษาสารพัดโรคตั้งแต่โรคเกี่ยวกับการเจริญพันธุ์ไปจนถึงโรคอ้วนและการติดยาลิงแสมยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาวัคซีน mRNA เพื่อใช้รับมือโควิด-19ในช่วงที่โควิดระบาดความต้องการลิงแสมก็เลยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะนำไปทดลองวิจัยยาและวัคซีนเฉพาะแค่สหรัฐก็มีการนำเข้าลิงแสมมากถึง 300,000 ตัวส่งผลให้เกิดการตั้งข้อสงสัยว่าลิงเหล่านี้ได้มาอย่างถูกกฎหมายหรือไม่โดยเฉพาะลิงที่มาจากกัมพูชาซึ่งเป็นแหล่งป้อนลิงให้กับห้องแลบทั่วโลกที่ผ่านมากัมพูชาถือเป็นศูนย์กลางของการส่งออกลิงแสมเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมวิจัยเป็นธุรกิจที่สร้างผลกำไรงามแต่ในอีกด้านหนึ่งก็ผูกติดอยู่กับจริยธรรมทางการเมืองของประเทศเพราะว่าบางครั้งธุรกิจในกัมพูชาที่มีเจ้าของเป็นเครือญาติของเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงก็มักจะก่อให้เกิดการซื้อขายอย่างผิดกฎหมายได้ง่ายมีฟาร์มลิงที่กัมพูชาแห่งหนึ่งซึ่งมีน้องสาวของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนเป็นเจ้าของร่วมกันกับนักลงทุนชาวจีนเป็นฟาร์มปิดที่บุคคลภายนอกไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปตัวฟาร์มล้อมรอบไปด้วยคูเมืองคล้ายกับคลองมีกำแพงสูง2เมตรด้านบนเต็มไปด้วยรั้วลวดหนามภายในยังมีเจ้าหน้าที่ติดอาวุธคอยเฝ้าอยู่ด้วยฟาร์มแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทของจังหวัดกำปงสปือขับรถจากกรุงพนมเปญไป2ชั่วโมงก็ถึงเป็นฟาร์มเพาะพันธุ์ลิงแสมสายพันธุ์ลิงที่มักนำไปใช้ในการวิจัยทางการแพทย์ในช่วงที่โควิดระบาดความต้องการลิงแสมเพื่อใช้ทดลองมีเพิ่มขึ้นอย่างมากธุรกิจส่งออกลิงก็เลยสร้างเม็ดเงินเข้าเศรษฐกิจกัมพูชามากถึง500ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 17,000 ล้านบาทในช่วง4ปีที่ผ่านมาแต่ล่าสุดอัยการในสหรัฐได้เปิดคดีเอาผิดเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาลกัมพูชาจากข้อกล่าวหาว่ามีการซื้อขายลิงผิดกฎหมายโดยมีเจ้าหน้าที่กัมพูชา2คนถูกตั้งข้อหาหลอกลวงการอนุญาตส่งออกเพราะไปจับลิงแสมที่อยู่ในป่ามาส่งออกแทนที่จะเป็นลิงเลี้ยงในฟาร์มตามกฎระเบียบที่สหรัฐตั้งเอาไว้เจ้าหน้าที่กัมพูชา2คนที่ถูกจับหนึ่งในนี้เป็นผู้อำนวยการหน่วยงานด้านความหลากหลายและสัตว์ป่าของกัมพูชาถูกจับกุมตัวได้ในนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนขณะที่กำลังเดินทางไปประชุมที่ปานามาส่วนเจ้านายของเขาคือผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานป่าไม้ซึ่งถูกฟ้องร้องเช่นกันแต่ว่าตอนนี้ก็ยังคงลอยนวลในกัมพูชาผู้เชี่ยวชาญระบุว่าถ้ายังปล่อยให้มีเจ้าหน้าที่รัฐและเครือญาติของเจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้ามาเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัตว์ป่าแบบนี้ก็ยังยากที่หน่วยงานควบคุมจะบังคับใช้กฎหมายเล่นงานได้ก็คงต้องปล่อยให้รัฐบาลของต่างประเทศเป็นผู้ควบคุมอย่างเช่นสหรัฐที่จับจ้องเรื่องนี้อยู่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาส่วนจีนแม้จะเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกแต่ว่าจีนกลับห้ามส่งออกลิงเพื่อการวิจัยทุกประเภทไม่ใช่เหตุผลเพื่อการอนุรักษ์อะไรหรอกค่ะก็แค่จะเก็บไว้เพื่อการพัฒนาวัคซีนของตัวเองเท่านั้นพอจีนไม่ส่งออกกัมพูชาก็เลยกลายเป็นอันดับหนึ่งของการส่งออกลิงเพื่อการวิจัยและเนื่องจากธุรกิจนี้สร้างผลกำไรงามมากในช่วงที่ผ่านมาจึงมีการจับลิงแสมป่ามาส่งออกร่วมด้วยซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายในหลายประเทศ